กราบสวัสดีทุกท่านครับขอต้อนรับสู่โค้ชคีย์บอร์ดครับเข้าตาเหลือเกินครับฟิลิปโรเลอร์จ่อคัมแบ็กทีมชาติไทยยุคนิชิโนวงในเผยแล้วครับว่าฟิลิปโรเลอร์แบ็กขวาของราชบุรีมิตรผล FC ฟอร์มเข้าตาอากิระนิชิโนอย่างแรงครับเตรียมคัมแบ็กติดทีมชาติชุดใหญ่อีกครั้งหลังจากราชบุรีมิตรผล FC ออกสตาร์ทไทยลีกฤดูกาล2020ได้อย่างยอดเยี่ยมโดยการชนะรวด4นัดครับเก็บ12แต้มเต็มรั้งอันดับที่2ของตารางคะแนนในเวลานี้โดยนักเตะที่ทำผลงานได้อย่างโดดเด่นในราชบุรีก็คือฟิลิปโรเลอร์แบ็คขวากัปตันทีมวัย25ปีที่ปีนี้ครับเล่นได้อย่างดุดันทั้งเกมรุกและเกมรับโดยยิงไปแล้ว1ประตูครับและจ่ายให้เพื่อนทำประตูได้อีกหลายครั้งซึ่งแหล่งข่าววงในเผยว่าฟอร์มของฟิลิปโรเลอร์ในปีนี้ก็ไปเข้าตาอากิระนิชิโนอย่างจังครับและมีสิทธิ์จะถูกกุนซือชาวญี่ปุ่นเรียกมาติดทีมชาติไทยชุดใหญ่อีกครั้งสำหรับฟิลิปโรเลอร์ครับเป็นนักเตะลูกครึ่งไทยเยอรมันย้ายจากออสเตรียรุสเตนาวในลีกออสเตรียนะครับมาอยู่กับราชบุรีมิตรผล FC ก่อนจะโชว์ฟอร์มไม่เข้าตามิรวานลายวัชกุนซือทีมชาติไทยในตอนนั้นจนมีชื่อติดทีมชาติไทยครั้งแรกในศึกคิงส์ครับครั้งที่45แต่ทว่าช่วงหลังครับในยุคของอากิระนิชิโนชื่อของฟิลิปโรเลอร์ก็หลุดออกจากทีมชาติไทยไปจนเขากลับมาเป็นแสงอีกครั้งในฤดูกาลนี้ทั้งนี้ทีมชาติไทยชุดใหญ่ครับจะมีโปรแกรมต้องแข่งขันฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียนัดที่6โดยจะเปิดบ้านพบกับอินโดนีเซียในวันที่26มีนาคมนี้ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานนะครับเวลา 19:00 น.จากนั้นในวันที่30มีนาคมครับจะลงเตะอุ่นเครื่องกับกุลาเซาโดยน่าจะแข่งที่สนามติดสุรานนท์จังหวัดสงขลานะครับแต่อย่างไรก็ตามครับโปรแกรมทั้ง2นัดยังต้องรอทาง FC พิจารณาอีกครั้งว่าจะสามารถแข่งได้หรือไม่เพราะมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ครับสำหรับเพื่อนๆพี่น้องท่านไหนนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับข่าวนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับเราได้ครับและถ้าเกิดท่านนะครับชื่นชอบคลิปของเราครับ1ไลค์1แชร์จากทุกท่านนะครับจะเป็นกำลังใจให้กับพวกเรามากมายและถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารจากเรานะครับท่านสามารถกด Subscribe กดติดตามพวกเราไว้ได้ครับสวัสดีครับ